รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับคืออะไรครับเราขอนำเสนอไก่ทอดภาคใต้ภาคใต้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเป็นสูตรเด็ดของเฉพาะภาคใต้ไม่ใช่นะแต่เราอยากให้มีความเป็นกลิ่นอายของภาคใต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆอ่ะโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับคืออะไรครับโจทย์ในวันนี้เนี่ยนะคะท่านประธานใหญ่ให้โจทย์มาว่าไก่ทอดแล้วยังไงพอคุณได้โจทย์ว่าเป็นไก่ทอดคือยังไงครับหลายคนเนี่ยคุ้นชินกับไก่ทอดแน่นอนพี่เท็ดดี้บอกเลยว่าไม่ว่าจะซื้อทานหรือทำทานเองทุกบ้านจะมีสูตรประจำบ้านใช่แต่วันนี้เราขอนำเสนอสูตรใหม่ครับผมเป็นอีกหนึ่งสูตรประจำบ้านของคุณเพราะเราสองคนจะทำไก่ทอดภาคใต้ภาคใต้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเป็นสูตรเด็ดของเฉพาะภาคใต้ไม่ใช่นะแต่เราอยากให้มีความเป็นกลิ่นอายของภาคใต้พร้อมหนึ่งสองสามโอ้ชนะแล้วได้แล้วผมทำได้ผมสู้จะทำให้ผมทำผมสู้ผมสู้งานทำไมอ่ะผมสู้งานเดี๋ยวทำให้อันนี้ผมทำเองอ่ะโอเคพร้อมค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอไก่ทอดภาคใต้ไก่ทอดเหลืองกรอบมีกลิ่นอายของภาคใต้ทานคู่กับข้าวจีสูตรพิเศษและน้ำจิ้มไก่รสเด็ดจะมีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับไก่ทอดภาคใต้ไหนคือยังไงครับมีกลิ่นอายของภาคใต้ยังไงครับเครื่องหมักไก่ของเราเนี่ยขมิ้นนอกจากจะให้กลิ่นที่หอมรสชาติที่ดีแล้วยังให้สีที่สวยด้วยจากนั้นลูกผักชีคั่วอันนี้คือเป็นแบบเครื่องเทศเลยนะยี่หร่าคั่วแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำเลยนะอันนี้จะเผ็ดแบบเผ็ดร้อนไม่รู้เผ็ดจากอะไรคือพวกนี้เลยที่สำคัญเนี่ยนะคะไม่ต้องปรุงรสอย่างอื่นเลยเพราะเราใช้แป้งประกอบอาหารพร้อมเครื่องปรุงรสตราโกกิคืออันนี้วันนี้เราใช้แป้ง 2-in-1 ของโกกินี่เลยในกล่องนะเขาจะมีผงปรุงรสมาให้นะเป็น2อันก็คือเป็นรสฮอตแอนด์สไปซี่กับรสกระเทียมพริกไทยเราใช้กระเทียมพริกไทยนะจะได้เข้ากับแบบความเป็นแบบภาคใต้เลยใช้กระเทียมพริกไทยนะเครื่องเทศเยอะๆอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวล้วงก่อนแล้วฮอตแอนด์สไปซี่เก็บไว้นะเก็บไว้จ้ะโอเคใช้กาลิกเปปเปอร์ใส่สมุนไพรต่างๆแล้วนะครับก็ตามด้วยผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยของโกกิ 2-in-1 เลยฮะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่นมลงไปตามด้วยนมก็จะได้เหลวๆหน่อยนะเราจะได้หมักง่ายขึ้นใช่ไหมฮะใช่ อันนี้จะเป็นแบบน้ำหมักไก่สูตรเด็ดประจำบ้านสูตรใหม่ของบ้านคุณแน่นอนจากนั้นเราเลือกน่องติดสะโพกนะคะมากเลยใส่ลงไปถ้าสมมุติว่าใครอยากให้มันเข้าเนื้อไวๆจะเอาซ่อมจิ้มก็ได้นะอ๋อช่วยได้ช่วยได้ที่สำคัญทำให้สุกไวขึ้นด้วยขั้นตอนในการหมักไก่นั้นจะใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือถ้ามีเวลาก็หมักไว้ในตู้เย็นข้ามคืนได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับแต่เวลาหมักเนื้อสัตว์พวกนี้ทิ้งไว้ก็เข้าตู้เย็นด้วยนะคะโอ้โหเราทำไม่ได้ทำแหนมน่ะ ไม่ได้ทำแหนมเราทำไก่ทอดที่เห็นคุณนานา นำซ่อมมาจิ้มไก่อยู่ตอนนี้นั้นก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการทำให้เนื้อไก่นั้นดูดซึมน้ำหมักได้ดียิ่งขึ้นครับเดี๋ยวขอเวลาให้ไก่ซึมซับเครื่องหมักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดไก่กันค่ะเอาละครับสังเกตดูนะฮะอันนี้น่องไก่ของเราแบบดูเหมือนเข้าๆเนื้อละแต่พูดตามตรงอย่างที่เจ๊บอกเลยถ้ามีเวลานะสักคืนหนึ่งนี่คืออร่อยมากนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอุ่นน้ำมันก่อนเลยค่ะมั่นใจเลยนะฮะคุณผู้ชมการทอดแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเลือกน้ำมันที่ดีนะฮะถ้าจะทอดอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับนี่ทอดอะไรก็สบายใจอร่อยกรอบนานแน่นอนนะฮะใช่แค่เลือกน้ำมันให้ถูกประเภทเองใช่ครับผมการทอดของเรารอบนี้เป็นการทอดแบบใช้แป้งกับน้ำผสมกัน
แป้งที่เราใช้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เราเอาตัวเครื่องปรุงครับผมกระเทียมพริกไทยมาละแต่วันนี้เราจะเอาแป้งมาทอดเป็นแป้งทอดกรอบ 2 in 1 hot and spicy กระเทียมพริกไทยตราโกกิเราเลือกใช้กระเทียมพริกไทยไปแล้วเมื่อสักครู่ง่ายๆเลยนะฮะแป้งทอดกรอบ 2 in 1 ของโกกินั่นเองนะครับ1กล่องนะฮะเขามีแป้งแบบนี้ให้เรา2ซองแล้วก็มีผงปรุงให้เรา2รสด้วยเราเลือกใช้ผงปรุงกระเทียมพริกไทยไปแล้วอันนี้ก็แป้งอีก1ซองน้ำเท่าไหร่อ่านหลังซองได้เลยนะฮะนี่ใส่แป้งโกกิใส่น้ำคนให้เข้ากันเองง่ายมากอีซี่เลยถ้าเกิดอยากให้กรอบมากขึ้นก็เลือกเป็นน้ำเย็นจัดหรือจะเลือกเป็นโซดาก็ได้เขาก็มีเขียนนะว่าสามารถใช้โซดาได้นะใช่อันนี้แล้วแต่ความชอบเราจะผสมเหลวหน่อยให้แป้งเขาแบบเบาๆนะฮะกรอบๆเลยชอบมากบางทีเราทอดแป้งหนานะแล้วหนังเนี่ยเขาไม่กรอบอ่ะหนังมันไปติดกับแป้งอ๋ออันนี้คือแป้งบางๆเขากรอบๆอยู่แล้วแล้วมาเจอหนังหนังก็จะได้กรอบเพิ่มไปด้วยโอเคครับละลายแป้งโกกิกับน้ำนะฮะจนเข้ากันแล้วอุ๊ยคุณทำอะไรครับเนี่ยเทสเหรอฮะไอ้เนี่ยโหคนคุมไฟนี่คือมาสเตอร์ไก่ของเราเนี่ยนะคะคนดูทางบ้านถามเลยบอกว่าชิ้นใหญ่แบบนี้ทอดยังไงให้เขาแบบสุกกำลังดีจันจันนาชี้แนะได้ไหมฮะเป็นกูรูอ่ะไฟกลางไฟกลางค่ะแล้วก็ค่อยๆทอดไปค่อยๆค่อยๆทอดไปใจเย็นใจเย็นต้องใจเย็นเลยใจเย็นเราเห็นบางคนน่ะนิยมบะไก่คือเอามีดบะเพื่อให้ชิ้นมันบางลงแล้วก็ทอดง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวไม่ชอบมันสุกเร็วแต่มันแห้งนะบางทีมันแห้งนะเรารู้สึกว่ายอมใจเย็นๆทอดชิ้นหนาหน่อยโอ้ดูหนังเนี่ยดูแป้งที่เคลือบหนังสิฮะเอาหนังลงก่อนไหมได้เลยแล้วแต่ศรัทธาเลยโอ้คุณอย่ายั่วสิเนี่ยคุณดูสิน่ะนะอีกหนึ่งอย่างที่บอกอยากบอกจริงๆนะทุกคนที่ดูอยู่นะเวลาทอดอะไรเนี่ยอย่างงกน้ำมันอย่างงกน้ำมันอันนี้จริงๆคือเนี่ยทอดแค่เทมรกตไปเลยเนี่ยครึ่งขวด1ขวดแล้วคุณจะได้ทอดอะไรแบบเต็มที่อ่ะคุณทำกับข้าวกินเองที่บ้านอ่ะคุณทำของดีๆกินนี้มันจะมีความสุขมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาละอันนี้ก็คือปล่อยยาวๆเลยคุมไฟอ่ะให้ไฟแรงมากนะฮะแล้วเขาจะค่อยๆสุกค่อยๆกรอบใช่ค่ะเราก็ลองดูเขานิดนึงถ้าเกิดว่าภาชนะของเราเนี่ยไม่ได้ลึกมากเนี่ยนะคะเราก็ช้อนตูดหน่อยอ๋อเดี๋ยวติดนะเดี๋ยวติดแล้วก็บางคนก็จะเคล็ดลับบางคนเวลาเขาทอดขายอ่ะเขาจะเอาตะแกรงใส่ไว้ใต้กระทะอ๋อเหมือนทอดหมูกรอบอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อสัตว์ของเราไปสัมผัสกับผิวภาชนะโดยตรงจะได้ไม่ไหม้ก้นก็แล้วแต่นะมีหลายเทคนิคใช่เรากินที่บ้านใช่ไหมถ้าเกิดเราทอดแบบนี้กันอ่ะก็ระมัดระวังอย่าทอดทีเดียวเยอะๆเพราะการใส่เนื้อสัตว์ลงไปทีเดียวเยอะๆแทนที่มันจะกรอบอ่ะมันทำให้อุณหภูมิหล่นลงไปเร็วเกินไปอ๋อเขาทำความร้อนไม่ไหวอ่ะนะแทนที่เขาจะกรอบกลายเป็นเขาอมน้ำมันเลยโอเคอ่ะไก่ทอดของเราว่าเด็ดแล้วไหนคุณบอกซิว่าปกติแล้วเนี่ยไก่ทอดที่ต้องมีกินคู่ด้วยกันคืออะไรมันต้องมีคาร์โบไฮเดรตกินคู่เนาะเวลากินไก่ทอดใช่ครับมันบดใช่ไหมก็ได้นะคือปกติเท่าที่เห็นนะไก่ทอดก็จะกินกับข้าวเหนียวเอาแล้วข้าวเหนียวโอ้จะมานึ่งข้าวเหนียวธรรมดาก็เชยนะไม่ได้นะนี่มาขนาดนี้แล้วอันนี้เป็นไก่ทอดที่เราคิดถึงภาคใต้ใช่ไหมครับเราก็จะมีซอสซอยเกาหลีที่คิดถึงเกาหลีใต้ก็คือเราอยากให้มีเหมือนเป็นคล้ายๆกับของกินคู่กับไก่ทอดก็คือจะเป็นข้าวเหนียวแต่ว่าเราจะมาทำเป็นลักษณะข้าวจี่ค่ะแต่ข้าวจี่ของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีความหอมของซอยเกาหลีมาดูวิธีการทำเดี๋ยวระหว่างนี้เรารอทอดก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมนะฮะแล้วเดี๋ยวมาทำข้าวจี่ซอยกาลิกพร้อมๆกันนะครับช่วงหน้าครับกับไก่ทอดภาคใต้กับวิธีการของการทำข้าวจี่สูตรพิเศษที่มีกลิ่นหอมชวนทานจะมีกรรมวิธีการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับล้างมือสะอาดสะอาดปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนๆขนาดตามที่ต้องการเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรนะครับทำกินเองให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาท
จัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ